ลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงนะครับรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ยังทำหน้าที่ที่ดีสำหรับลัคนาราศีกรกฎนั่นก็คือเป็นคู่สมพลแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์คำว่าองค์เกณฑ์หรืออัมพุเกณฑ์นั้นเป็นโยกเป็นตำแหน่งนะครับที่โดดเด่นนะครับในวิชาของโหราศาสตร์ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นพื้นฐานดวงกำเนิดก็หมายความว่าเป็นดวงที่มีบุญวาสนาดีเป็นดวงที่ทำอะไรแล้วสร้างตัวให้สำเร็จได้โดยง่ายเป็นคนที่สร้างตัวสร้างความสำเร็จความมั่นคงให้กับชีวิตได้โดยง่ายและถ้าเกิดเป็นดวงจรนะครับนั่นก็จะหมายความถึงช่วงจังหวะตรงนั้นที่ชะตาเราเองนั้นมีความสำเร็จทีนี้ความสำเร็จในชีวิตคนเรามันมีอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับในลักษณะขององค์เกณฑ์ของกรกฎตรงนี้ก็ไปให้ความสำเร็จที่ดีเด่นในเรื่องของงานในเรื่องของชื่อเสียงเพราะว่าดูตามตรงนี้แล้วเนี่ยดาวอาทิตย์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับไปอยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่สมพลชื่อเสียงนั้นก็น่าจะนำมาซึ่งการเงินการทองที่ดีด้วยวันจันทร์นะครับเป็นวันที่คุณจะเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคในเรื่องของงานค่อนข้างจะเยอะหงุดหงิดกับคนรอบข้างและเป็นวันที่เหมือนกับจะอารมณ์เสียทั้งวันนะครับชาวกรกฎต้องพยายามควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีวันอังคารนะครับวันอังคารวันพุธเป็น2วันที่คุณแฮปปี้ขึ้นเหมือนกับจะคอนโทรลอารมณ์หรือว่าความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วงานใดที่ต้องประสานกับคนอื่นหรือต้องมีตัวช่วยมีคนมาช่วยต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับพยายามตัดเรื่องของอีโก้ตัดเรื่องของอะไรที่ทำให้ความสำเร็จมันเข้ามายากขึ้นนะครับพยายามตัดไปเลี่ยงไปอย่าเอามานะครับอยู่ในวงงานเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวคนที่มาช่วยเหลือคุณก็จะช่วยได้ไม่เต็มที่ถ้าเกิดเรามีอีโก้เกินไปเพราะว่าในสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่างานที่จะสำเร็จในหลายๆอย่างนั้นต้องอาศัยตัวช่วยจากคนรอบๆข้างพอสมควรทีเดียววันอังคารและวันพุธถือเป็น2วันที่ดีนะครับวันพฤหัสนะครับเป็นวันที่ชาวกรกฎนั้นมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นเหมือนกับจะได้ทำงานด้วยเที่ยวด้วยหรือได้ผ่อนคลายด้วยทำงานด้วยในเวลาเดียวกันเลยนั่นก็คือในวันพฤหัสนะครับวันศุกร์จะเป็นวันที่จุกจิกเกี่ยวกับลูกน้องบริวารวันศุกร์เป็นวันที่คุณจะหงุดหงิดเรื่องของคนรอบตัวลูกน้องบริวารน่าจะนำเรื่องราวความหงุดหงิดจุกจิกมาให้อาจจะเป็นลูกน้องเก่าที่ช่วยงานคุณอยู่แล้วหรือถ้าเกิดคุณจะมีลูกน้องใหม่ๆมาช่วยงานขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบครับดูเหมือนกับว่าบริวารจะทำความจุกจิกยุ่งยากใจมาให้กับคุณอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในสัปดาห์หน้านะครับในวันศุกร์นะของสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น2วันที่ดีมากงานสำเร็จมีความโชคดีการงานก้าวหน้าการเงินก็จะดีถ้าจะคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆในวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น2วันที่ดีเหลือเกินสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดูเหมือนว่าชาวกรกฎจะแฮปปี้ในเรื่องของความรักมากขึ้นคนที่ยังโสดอยู่นะครับน่าจะมีใครมาคุยกันมาให้ความสนใจกันนะครับหรือคุยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าการคุยนี้มันมีความพิเศษมากกว่าการคุยแบบเป็นเพื่อนเฉยๆน่าจะมีอะไรกิ๊กกักพิเศษต่อกันก็ได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วใครที่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจใน2สัปดาห์หรือสัปดาห์ก่อนน่าจะคุยหรือเคลียร์กันได้ดียิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าตรงนี้นะส่วนสีที่นำโชคให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับนั่นก็คือสีดำสีเทาดำแต่สีที่เด่นมากจริงๆและควรพิจารณาเป็นอันดับต้นๆในการใส่ไปเจรจางานนะครับหรือแม้แต่ประการไปออกเดทก็ตามนั่นคือสีฟ้าและสีน้ำเงินนะถือว่าเหมาะสมจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎขอให้โชคดีครับ